นุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันนะฮะเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิงคอดี้คุณผู้ชมนะลิงคอดี้มีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นส้มสีแดงใช่ไหมใช่ไหมส้มสีแดงนะเออฉันจะบอกส้มสีทองตลอดเลยส้มสีแดงคุณผู้ชมนะแล้วก็ถังเช่านะแล้วก็นี่เลยนะฮะเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือคุณผู้ชมนะฉันบอกว่าได้ดิฉันแต่พูดได้คล่องกว่านี้ต้องเอาเห็ดลิงคอดี้มาให้ฉันทานใช่ไหมเพราะว่าบอกขายดีมากจนไม่มีเหลือให้แม่แล้วมันไม่มีเหลือเลย คอลเซ็นเตอร์บอกขายดีมากจนต้องสั่งผลิตแล้วผลิตอีกคุณผู้ชมนะอันนี้พูดจริงนะไม่ได้โกหกนะค่ะวันนี้มาแล้วบำรุงสุขภาพของคุณในโลกในเรื่องในขณะที่ตอนนี้โลกของเรามีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมากันอย่างเยอะแยะมากมายเลยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงด้วยลิงคอดี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยโปรคุ้มมากเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณรับไป2กระปุกนะคะจาก 5,000 บาทเขาลดพิเศษให้เหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย090-089-9994ย้ำนะคะ090-089-9994ค่ะคุณแม่พศนะฮะแกก็ทำรายการบันเทิงเหมือนกันเนี่ยนะแกก็ไปเมาส์นะฮะบอกว่าเมาส์แซ่บพระเอกหน้าหล่อสายเปจ่ายให้แฟนคลับเดือนละ 20,000 แล้วก็มีอะไรกันกับแฟนคลับมีอะไรกันก็คือหมายความว่ามีเพศสัมพันธ์กันกับแฟนคลับอันนี้ก็คือตรงๆเลยใครว่าคุณจะเป็นแฟนคลับด้วยแม่จะไม่พลาดหรอกแม่จะไม่พลาดเล่นได้ด้วยแล้วโดนด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะได้2ต่อ2เด้งเลยนะคะแต่ว่าพระเอกรายนี้เนี่ยหลายคนออกมาเมาส์กันเมาส์แซ่บไฟลุกปากพองไปหมดเลยค่ะแม่หาเพราะว่าในรายการของพี่โพสเนาะรายการแซ่บ108พี่โพสเนี่ยออกมาบอกว่ามีพระเอกดังคนนึงหน้าตาดีเฟรนลี่มากเป็นหนุ่มสายเปแอบไปกินแฟนคลับของตัวเองค่ะแลกกับการจ่ายเงินให้เดือนละ 20,000 บาทน้อยไปหรอแม่น้อยรอเขาจ่ายกันมากกว่านี้บางคนก็ได้ฟรีสมัยก่อนมันมีอันนึงอะนะไม่ขอแล้วแหละเจาะจงรายละเอียดยังไงแม่คือเขาไปทริปต่างประเทศกันแล้วก็จะมีแฟนคลับชนีผู้หญิงเนี่ยตามไปเยอะคือเขาจัดทริปเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะใช่ไหมไปเที่ยวกันแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดอ่าแล้วก็ไปเสร็จไปต่างประเทศไปยุโรปแล้วก็ไปเอาไปมีอะไรกันหมดนั่นเลยเหรอก็วิ่งห้องนั้นเข้าห้องนี้ห้องนั้นห้องนี้เพราะว่าเขาไปกันหลายคนสลับกันสลับฉันด่าเลยนะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะคะเราไม่ควรมันควรจะเชิญฉันไปด้วย แล้วพาทีมนั้นได้ยังไง จะเชิญกูไปด้วย นะรับรองนะข่าวนี้จะเงียบกริบเลย จะกินให้หมดเลยเอาเป็นว่ามาต่อคนนี้ก็ได้แม่ไม่พลาดมาที่คนนี้ต่อละกันนะพระเอกคนนี้เขาบอกว่าดังมากหล่อมากๆเวลามองสาวที่ไหนผู้หญิงแทบจะละลายเลยนะคะคุณรู้อ่ะมันก็หล่อทุกคนมันก็พระเอกมันคงไม่มีพระเอกหน้าเหี้ยค่ะมันก็หน้าหล่อหมดอ่ะเขาบอกว่าเจอแฟนคลับเนี่ยส่งไดเรกมาหานะแล้วก็ทีนี้อ่านไดเรกไปมาก็เลยขอไลน์เพื่อนัดเจอกันทีนี้พอนัดเจอกันปุ๊บก็แอบกินเบาๆกินมุมมามากไม่ได้เพราะเดี๋ยวมุมมามเนี่ยเดี๋ยวข่าวมันจะดังมันจะกระจายไปนะคะเยอะแยะค่ะคุณแม่ไม่ได้มีแค่คนดังเบอร์1เบอร์2เบอร์3เขาก็ลากไปกินกันหมดไม่ใช่แฟนคลับเอ็กต้องเอ็กต้าเขาก็ได้กันสนั่นค่ะคุณแม่ไปอยู่ไหนมาเขาได้กันโอ้ยมาเล่าให้หนูฟังกันหมดแหละหนูขี้เกียจเอามาพูดเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตอนแรกก็รับได้แต่หลังๆรับไม่ได้ถ้าเป็นแม่รับได้ไหมคะรับได้ไม่มีปัญหาจะแบบพูดซิปเลยซิปปากเงียบเลยแล้วก็จะไปแจ้งความด้วยแจ้งความทำไมอ่ะถ้าพระเอกไม่มาซ้ำเอาเรื่องฉันจะแฉเธอฉันจะแฉเธอจะถ่ายคลิปให้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าพี่ไม่มาซ้ำหนูอีก 4-5-6 รอบเนี่ยหนูจะแจ้งความโกรธนะคะโกรธถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติหนูมันมีหลายคนใช่ไหมแม่พูดมาแบบนี้อ่ะมีเยอะมีมานานแล้วอ๋อหรอมีมานานแล้วบางคนผัวนางเอกก็ไม่ได้กับนี่แหละแล้วก็เขาจ่ายกันเดือนละ120,000แหม20,000นี่กระจอกค่ะค่ะจ่ายกันเป็นแสนค่ะน็อตเบบี้แปลนี้บางคนก็ท้องค่ะอ้าวบางคนก็ท้องค่ะรับไหมแม่เขาก็ไม่ได้รับแต่ว่าก็ทำข้อตกลงกันว่าไม่ก็ส่งเสียเลี้ยงดูอ๋อๆแต่ของเงียบๆแต่เขาเงียบๆกันบางคนเขาก็ได้อีกตัวนี้แล้วก็มาได้อีกคนเพื่อนแฟนคลับอีกแล้วก็ได้กันเป็นทีมโอ้ยเขาเล่นวิ่งเปี้ยวค่ะวนการใช่ไหมเขาเล่นวิ่งเปี้ยวแม่ไปอยู่ไหนมาคะแม่ไม่ต้องอะไรพระเอกแม่นะคะหนูยังไม่เคลียร์นะคะเพื่อนหนูอ่ะแม่พระเอกแม่นะคะใครอ่ะพระเอกแม่ค่ะพระเอกแม่เออหรอเออพระเอกแม่เนี่ยค่ะใครแม่เขียนได้มั้ยอ่ะใครแม่แต่มันรู้แล้วนะอ๋อที่แม่เล่าวันนั้นใช่มั้ยนี่ก็วิ่งเปรี้ยวโอ้ไม่เปรี้ยวนะวิ่งอยู่เต็นท์เดียวกันนะฮะค
ขาบอกว่านี่เลยอ่ะคุณผู้ชมนะฮะซอนเจเยจินเยจินใช่ไหมเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวอัปเดตว่าแอบเขินแอบเดทเหรอใช่เขาไปเดทแอบเขินไม่ใช่เหรอแอบเขินแล้วก็ไปเดทด้วยอ๋อเหรอเขาเป็นแฟนกันแล้วนี่เขาเป็นแฟนกันถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่มากๆอย่างจอยเองเนี่ยก็ติดซีรีส์เรื่องนี้มากเลยก็คือ Crash Landing on You นะคะสำหรับยอนบินแล้วก็ซอนเยจีเนี่ยเขาเป็นพระนางจากเรื่องนี้นั่นเองปักหมุดรักฉุกเฉินมันเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากเลยไม่รู้แม่ดูยังไม่ได้ดูค่ะสนุกมากเลยนะดูซีรีส์ไม่ได้ดูแล้วติดไม่ต้องทำมาหากินเลยเนาะแบบว่าเพื่อนฉันคนนึงอย่าไปเอ่ยชื่อมันที่อีแก่นทำไมตีหนึ่งดูซีรีส์เก้าโมงยังดูไม่จบเลยดูแบบต่อเนื่องเลยมันดูต่อเนื่องเลยดูไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นเดือนนะจนความดันขึ้นนะเพราะว่านอนน้อยนั่นไงหมอบอกว่าป่วย ไม่ดีนะนอนน้อยต้องกินยาความดันโอ้แต่ว่าเนี่ยแหละจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงไปแล้วนะคู่นี้ถือว่าข่าวดีมากนะเขินมากเลยแล้วก็ล่าสุดในวันที่1มกราคมที่ผ่านมาซอนเยจินก็เลยออกมาโพสต์ภาพนะคะเป็นภาพกระเช้าดอกไม้แล้วก็ออกมาสวัสดีปีใหม่แฟนคลับพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ด้วยนะคะเธอบอกว่าปีใหม่แล้วต้องมาอยู่ต่อหน้าทุกคนพร้อมกับข่าวชีวิตส่วนตัวแทนที่จะเป็นเรื่องงานถือว่าเป็นครั้งแรกเลยฉันสงสัยว่าทำไมฉันถึงรู้สึกอายได้ขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าควรจะพูดอะไรดีแต่คิดว่าอย่างน้อยฉันควรจะพูดอะไรสักอย่างมันค่อนข้างแปลกๆแล้วก็ประหม่าเหมือนกันค่ะฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสรู้จักคนดีๆและก็จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดูแลรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ที่ทุกคนมอบมาให้ฉันหวังว่าจะมีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปีใหม่นี้รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันด้วยนะผู้ชายหล่อมากเลยเนาะหล่อแม่ผู้หญิงก็สวยใช่คือเรื่องนี้มันสนุกตรงที่ว่ามันเป็นความรักระหว่างไฮโซสาวเกาหลีไงกับทหารเกาหลีเหนือแม่หมอเหรอใช่เขาก็แบบจำลองท่านผู้นำหรือเปล่าเขาเป็นทหารเกาหลีเหนือที่แปรพักมาไงแปรพักใช่ไม่ได้อยู่กับท่านผู้นำแล้วค่ะนะค่ะเกาหลีเรื่องโควิด-19 เราเห็นว่าเกาหลีเหนือเงียบไปเลยนะมันคงไม่มีใครติดเขาคงไม่ติดอ่ะแม่ไม่มีใครเข้าใครจะข้ามไปได้ล่ะถามก่อนคนออกจะโดนยิงกับตายเลยคนข้ามไปก็จะไม่เหลือแล้วนะฮะเพราะเป็นประเทศเดียวที่โชคดีนะไม่มีโควิดนะหรือไม่หรือว่ามีวะเป็นปุ๊บยิงปั๊บเลยแม่ใช่ไหมใช่เขาบอกเป็นปุ๊บยิงปั๊บมาคาร่าไปอยู่ไหมลูกสวยมากทำไมเขาว่าไงนะเขาบอกโนไม่ดีกว่าหรอแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนล่ะแม่ อยู่ที่ได้ที่นี่แหละแถวแจ้งวัฒนะนั่นแหละ ปากเกร็ดก็ไปไม่ได้แล้วเขามีแล้วนี่มีแล้วบางบัวทองก็มีแล้วน่ากลัวไปหมดเลยอ่ะคุยกับเพื่อนนะเพื่อนพี่บอกว่าเนี่ยแถวบ้านฉันไม่มีบางใหญ่บางบัวทองไม่มีว่ะจริงเหรอกูเห็นล่าสุดโอ้โหมาเป็น10เลยตรงนี้น่ากลัวหมดทุกที่เลยนะแม่เนาะไม่หรอกมันก็อยู่ที่ตัวเราป้องกันถ้าเราป้องกันมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็แต่ตอนนี้สงสารคนที่ทำธุรกิจนะโดยเฉพาะร้านอาหารใช่แม่เจ๊เล้งมันอยู่หน้าร้านหมดเลยมาชิมมาชิมแต่ไม่จ่ายตังค์เขาบอกว่ารวบไปเลยทีเดียวเพื่อนพี่เมื่อก่อนขายของอยู่ห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวนะฮะตรงแยกพอดีเลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยขายได้วันละแบบ 50,000 นะฮะขายแบบไม่ได้เลยได้วันละ 30,000 พอโควิด-19 มาล่าสุดเมื่อวานมันโทรมามันบอกเครียดมากเลยเมื่อวานขายได้ 5,000 5,000 ยังไม่พอค่าเด็กเลยอ่ะตายแล้ว 5,000 คุณผู้ชมเครียดเลยต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 120,000 ห้างก็ไม่ลดราคาเลยอ่ะจริงๆในสถานการณ์แบบนี้เขาควรจะมีเนาะมันต้องมีนโยบายมาตรการลดราคาให้คนเขาไม่เดินห้างกันแล้วอ่ะแล้วห้างตัวเองก็เป็นโควิดแฟชั่นวีคอ่ะเพราะเป็นโควิดมันเดินห้างเต็มไปหมดอ่ะเพราะคนที่มันติดอ่ะเขาก็ไม่รู้ตัวเองอ่ะเขาก็เดินไปหมดเลยพี่ว่าเขารู้เหรอพี่ว่าเขารู้แล้วทำไมเขายังไปวะฉันเห็นมาหลายเคสแล้วมันรู้มันรู้แต่มันไม่กล้าตรวจน่ะอย่างเงี้ยจนมันปะทุออกมาแล้วมันถึงได้ไปตรวจกระจายกันหมดเลยเนาะมันรู้ว่ามันแปลกมันคนเราไปสมุทรสาครมาจะไม่รู้ตัวหรือว่าติดไม่ติดคนไปสมุทรสาครมามันก็ต้องกักตัวแล้วอ่ะแต่มึงยังไปเดินแต่และแต่ทั่วไปหมดคนไปบ่อนมามันก็ต้องรู้สิว่าตัวเองไปเที่ยวไปบ่อนแล้วคนติดในบ่อนเป็นเท่าไหร่ล่ะเปอร์เซ็นต์น่ะทั้งที่จันทบุรีแต่เขาบอกตำรวจบอกไม่มีบ่อนบอกไม่มีบ่อนไม่มีหรอแม่บอกไม่มีบ่อนแล้วมันคืออะไรล่ะมันเป็นอาชีพหมอดูเป็นการไต่มวยอ๋อไต่มวยน้ำเงินกับแดงอ๋อเป็นการไต่มวยกีฬาสีงี้ป่ะแม่ไม่ใช่ค่ะเป็นการไต่มวยก็จะมีฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงนะอ๋อไม่มีบ่อน
ะนะครับไม่มีบ่อนอย่าไปพูดแบบนั้นไม่ดีนะครับประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเราไม่มีบ่อนนะคะค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมกินหลิงคอดี้ดีกว่านะฮะมีความสุขกว่าคุณผู้ชมนะบำรุงสุขภาพนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับพิเศษจริงๆค่ะถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกลดให้สุดคุ้มจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0900899994ย้ำนะคะ0900899994ค่ะต้องรีบโทรมานะฮะเพราะว่าของเขามีจำนวนจำกัดอันนี้พูดจริงไม่ได้ขู่นะฮะเพราะว่ามันขายดีจริงๆนะหลิงคอดี้เขาบอกกินแล้วดีสุขภาพแข็งแรงนะคุณผู้ชมนะฮะเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานแล้วก็เธอที่อยู่ข้างในนะฮะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ